อนนี้เนี่ยที่พรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยมวลชนแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็ไปปักหลักรอตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย3โมงนะก็ไปรอดูคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็เดินทางเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันเห็นไหมว่าช่วงใกล้ๆนับคะแนนเนี่ยเกือบจะประมาณสัก10นาทีสุดท้ายเนี่ยกรี๊ดสนั่นเซิร์งกระจุยเซิร์งเลยนี่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยนะคะคือดีใจไงดีใจที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะนี่ในแบนเนอร์ของแนวหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเสื้อแดงชัยโยเสริงสนั่นพักเพื่อไทยดีใจเศรษฐาฉลุยนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะซึ่งจริงๆเรามีนักข่าวประจำการอยู่ที่พักเพื่อไทยด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เวลามันกระชั้นชิดเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะได้ดูในรายการข่าวเป็นข่าวนะค่ะแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะออกมาแถลงข่าวด้วยเตรียมตัวรออยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วต้องแถลงอยู่แล้วก็คือ เขาเรียกว่าอะไรก็คือประกาศเป็นนายกอย่างเป็นทางการค่ะขณะที่กลุ่มมวลชนอีกฝั่งหนึ่งด้อมส้มทะลุหลายทะลุเนี่ยเริ่มเอานโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยกลับขึ้นมาในโลก Twitter อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่ารอดูซิว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำตามอย่างที่ได้มีการประกาศเอาไว้หรือไม่ค่ะดูเหมือนว่าการโหวตนายกครั้งนี้ได้คุณเศรษฐาเป็นนายกการเมืองเหมือนจะเริ่มแบบเหมือนจะต้องเริ่มที่จะแผ่วลงแต่เปล่าเลยดิฉันว่าร้อนขึ้นร้อนขึ้นกว่าเดิมร้อนขึ้นทั้งในแง่ของการต่อสู้กันระหว่างแดงกับส้มนะค่ะดิฉันว่ามันจะเหมือนกับที่คุณจตุพรเคยพูดเอาไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ปลายทางของการเมืองไทยเนี่ยสุดท้ายคู่ต่อสู้มันคือแดงกับส้มค่ะคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะในช่วงเลือกตั้งอาจจะหันมาจับมือกันนิดหน่อยอย่างที่คุณหมอชลน่านบอกไงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันทำให้เพื่อไทยต้องจับมือกับก้าวไกลแล้วหมอชลน่านเคยบอกด้วยว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนคลุมถุงชนเพราะอย่าลืมไงคุณมั่วว่าแดงกับส้มเขาคือฐานเสียงเดียวกันนะคะและแน่นอนพอเลือกตั้งจบปุ๊บมันก็ชัดเจนว่าเขาคือคู่แข่งกันอัปเดตตัวเลขนิดหนึ่งนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเอาแบนเนอร์ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วนะคะผลการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบเศษ482เสียงนะคะไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81นะคะรวมทั้งสิ้น728เสียงแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งประมาณ19คนเนี่ยที่วันนี้ไม่ได้แสดงตนนะคะนี่ผลการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต้องใช้คำว่าม้วนเดียวจบจริงๆสำหรับคุณเศรษฐาทวีสินถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีสว.หลายท่านออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปมจริยธรรมคุณสมบัติส่วนตัวที่คุณชูวิทย์เคยออกมาแฉเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองที่ดินของแสนสิริการเข้าไปมีส่วนรู้เห็นในการหลบเลี่ยงภาษีจนทำให้รัฐเสียหายไป500กว่าล้านแต่ก็ดูเหมือนกับวันนี้ก็ไม่ได้นำพาไหนจะเรื่องของสะพานแสนสำราญอีกวันนี้ที่ฉันเห็นสว.ประพันธ์คูณมีเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี61ปี62เนี่ยสว.ประพันธ์เนี่ยเป็นคนที่เขียนคอลัมน์ข้าพระบาททาสประชาชนแล้วก็เปิดประเด็นเรื่องของสะพานแสนสำราญสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะซึ่งเป็นสะพานที่ทำให้ที่ดินของแสนสิริเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นจากที่ดินตาบอดก็กลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าแต่ประเด็นก็คือตอนที่แสนสิริไปขออนุญาตทำ EIA เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าไอ้ถนนทางขึ้น2ฝั่งเนี่ยต้องเป็นภาระจำยอมส่วนสะพานเนี่ยต้องเป็นสะพานสาธารณะมีในคำสั่งไม่ได้บอกให้เก็บค่าผ่านทางแต่พอผ่านไปตั้งแต่ปี58ถ้าดิฉันจำตัวเลขไม่ผิดนะแสนสิริเก็บค่าผ่านทางมาตลอดรถยนต์20มอเตอร์ไซค์10บาทจนกระทั่งล่าสุดคุณศรีสุวรรณอ่ะใช่ที่ไปยื่นไงไปยื่นให้กทมตรวจสอบแล้วกทมก็มีคำสั่งให้ทางแสนสิริเนี่ยยุติการเก็บค่าผ่านทางไปรื้อป้อมนะคะแต่ปรากฏว่าแสนสิริก็อุทธรณ์นะแต่มันจะมีคำถามคือถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีคำตัดสินว่าโอเคการเก็บเงินของแสนสิริเก็บไปโดยมิชอบคุณว่าคิดดูว่าเก็บมาตั้งแต่ปี58ปัจจุบันปี66เพิ่งจะเลิกเก็บไปเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะดิฉันว่ามีเป็นร้อยล้านใช่แล้วเงินไปอยู่ที่ไหนเงินไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วมีสิทธิ์เก็บได้ยังไงใช่ถ้ามาเช่าสถานที่ของแสนสิริเองก็ตามเจ้าตัวไม่รู้ซึ่งปมเนี้ยคุณเศรษฐาไม่เคยออกมาอธิบายให้ชัดเจนนะคะแต่เอาล่ะณตอนนี้คุณเศรษฐาถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คือ
รอโปรดเกล้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการรอลุ้นกันค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีประเด็นการเมืองให้เราตามเพราะอย่างที่บอกตอนนี้เริ่มมีการขุดคุยเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่หาเสียงไว้รอเงินดิจิตอลแล้วทุกคนบอกว่ารออยู่นะไอ้400กิโลแล้วก็งบประมาณต่างๆเนี่ยจะทำมันได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของบริหารแห่งชาติถึงแม้จะมีแถลงการออกมาจับมือการพูดกันอย่างชัดเจนแต่การแก้กฎหมายธรรมนูญก็ยังคงอยู่ในใจของหลายคนอยู่นะว่าจะมีการแก้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยสว.สมชายกับสว.เสรีสุวรรณพานนท์ก็เป็น2คนที่ยังคงยืนยันว่าไม่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับคุณเศรษฐาทวีสินถึงปมประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรค่ะบรรยากาศล่าสุดเห็นทีมงานบอกว่าตอนนี้คุณอนุทินออกมาจากสภาแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่จะเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะ